สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเด็นข่าว93นิวครับวันนี้วันอังคารที่26มีนาคม2567นะครับกับสภาพอากาศที่ร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับเดือนนี้เดือนมีนาคมก็มีการประกาศนะครับโดยเฉพาะการพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในเรื่องของฟ้าฝนนะครับอาจจะมีบ้างบางช่วงบางตอนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีพายุฤดูร้อนนะครับแต่เป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีนะครับมีกระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็อาจจะไล่มาในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่มีฟ้าฝนก็ในช่วงของ19ถึง20กุมภาพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ใช่กุมภาพันธ์เป็นในช่วงมีนาคมนี้นะครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานหรือแม้แต่กระทั่งภาคใต้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะครับภาคเหนือเชียงใหม่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ก็ยังคงมีอยู่ครับเขาจะใช้วิธีการดูนะครับว่าถ้าวันไหนในพื้นที่ของเชียงใหม่นะครับว่าค่าฝุ่นเบาบางลงหรือว่าอาจจะมีบางพื้นที่นะครับอย่างเช่นในช่วง 3-4-5 วันที่ผ่านมาฝนตกหนักมากนะครับในพื้นที่เชียงใหม่ก็ช่วยในเรื่องของค่าฝุ่นละอองหมอกควันไฟป่าที่มีอยู่200กว่าจุดนะครับโดยเฉพาะที่ในศัพท์ทางวิชาการนะครับที่มีการไฟไหม้ป่า200กว่าจุดจุดพื้นที่ที่เป็นฮอตสปอตนะครับเขาจะใช้วิธีการดูนะครับสภาพอากาศว่าวันนี้อากาศโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนเขาจะแงนหน้าไปดูบนดอยสุเทพถ้าดอยสุเทพเห็นยอดดอยนะครับก็แสดงว่าวันนี้อากาศดีแต่ถ้าวันไหนมองไม่เห็นดอยสุเทพเนี่ยแสดงว่าอากาศค่อนข้างที่จะค่าฝุ่นละอองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งหมอกควันไฟป่าที่มีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือในพื้นที่เชียงใหม่นั่นคือกะเกณฑ์ในเรื่องของสภาพอากาศแต่ถ้าเป็นภาคกลางนะครับตอนนี้ร้อนระอุพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่มีฟ้าฝนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครไม่มีสภาพลมที่พัดเข้ามาฝั่งทะเลในส่วนไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็น่าสงสารน่าเห็นใจนะครับคนที่ไม่อยู่ติดทะเลแต่พื้นที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีฝนตกลงมาบ้างบางช่วงนะครับแค่เล็กๆน้อยๆพัดผ่านเข้ามานะครับก็เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของสภาพอากาศที่ร้อนอย่างต่อเนื่องในขณะนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มมีพื้นที่แห้งแล้งกันบ้างแล้วนะครับนั่นคือในส่วนของสภาพอากาศเรากลับมาครับในเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดสงขลากันบ้างนะครับทันทสถานหญิงเขาก็ชูในเรื่องของที่เป็นลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์โดยที่ต้นแบบนะครับการนำร่องที่นำไปประชาสัมพันธ์ในต่างแดนต่างชาติก็คือนายกท่านเศรษฐาทวีสินเรื่องของผ้าขาวม้านะครับดังนั้นในส่วนของทันทสถานหญิงเขาก็มีการผลิตนะครับทำงานฝีมือออกมาที่เป็นผ้าขาวม้านะครับตอนนี้กระแสค่อนข้างที่จะมาแรงพอสมควรนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่มีความหลากหลายนะครับในข่าวรอบวันวันนี้นะครับไปติดตามในส่วนของประเด็นข่าวสารข่าวแรกครับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยนะครับอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาก็ได้ผนวกรวมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนลงพื้นที่นะครับตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสะเดาตามโครงการ1องค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีครับเมื่อเร็วๆนี้นายอัมพลพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายสงัดพืชพันธุ์พัฒนาการจังหวัดสงขลานำหน่วยงานภาครัฐมูลนิธิและคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลามาคราวนี้นะครับนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP 2566ในพื้นที่อำเภอสะเดาจำนวน9ครัวเรือนภายใต้โครงการ1องค์กร
1 CSR 1ครัวเรือนแล้วก็1ปีครับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นการตรวจเยี่ยมครัวเรือนมีวัตถุประสงค์ครับเพื่อสำรวจปัญหาความต้องการสำรวจข้อมูลการรับเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพการศึกษารายได้ที่อยู่อาศัยการเข้าถึงบริการภาครัฐและด้านอื่นๆเพื่อเป็นการส่งเสริมความต้องการตามความถนัดของครัวเรือนหรือว่าบุคคลพร้อมทั้งจะมีการส่งเสริมด้านอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องครับได้แก่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3ครับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเดากิ่งกาชาดอำเภอสะเดาสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาสาขาสะเดาท้องถิ่นอำเภอสะเดาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดาตลอดจนมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเสียเสี่ยงตึงหาดใหญ่มูลนิธิเด็กถูกทอดทิ้งภายใต้การประสานร่วมกับนายวิเชษสายกี้เซ้งนายอำเภอสะเดาซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสะเดาสำหรับโครงการ1องค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมูลนิธิในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมครับในการดำเนินงานตามนโยบายขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายรัฐบาลโดยการจัดกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบสังคมที่เขาเรียกว่า CSR นะครับช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตามข้อมูลการบริหารจัดการคนแบบชี้เป้า Thai People Map and Analytics Platform หรือที่เรารู้จักและก็เรียกกันนะครับTP Map และไทย QM ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้ง9ครัวเรือนเบื้องต้นได้มีการสอบถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็พบนะครับว่าชาวบ้านต้องการในเรื่องของไฟฟ้าที่จะมาใช้ในครัวเรือนการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จทั้งนี้ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือให้บรรเทาความเดือดร้อนต่อไปครับนั่นก็คือการผนวกกำลังกันนะครับจับมือกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสงขลาในคราวนี้ครับลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสภาพปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสะเดาตามโครงการ1องค์กร1องค์กร1 CSR 1ครัวเรือน1ปีครับไปแล้วนะครับก็ได้มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามโครงการในพื้นที่นะครับทางอธิบดีกรมสรรพสามิตลงพื้นที่ภาค9มอบนโยบายและมอบเงินรางวัลเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ระบุนะครับว่าพื้นที่ภาค9เป็นด่านหน้าที่มีผลงานปราบปรามทะลุเป้าแม้จะเป็นพื้นที่หลักไปติดตามครับเมื่อวันที่25มีนาคม2567ที่สำนักงานสรรพสามิตภาค9อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาดร.เอกนิตนิติทันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและมอบเงินรางวัลเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตโดยมีนายพานุพงศ์ศรีเกต
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่9และสรรพสามิตพื้นที่ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างทั้งตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสและสำนักงานสรรพสามิตสาขาทั้ง7จังหวัดเข้าร่วมดร.เอกนิตนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่าสำนักงานสรรพสามิตภาคที่9เป็นพื้นที่ด่านหน้าครับในการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเพราะหากด่านหน้าถูกตีแตกก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ชั้นในและพื้นที่ภาค9ยังเป็นเมืองชายแดนและพื้นที่ทางทะเลยังต้องปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย3จังหวัดชายแดนภาคใต้การทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพสามิตจึงหนักและเสี่ยงกว่าที่อื่นๆแต่ผลการปฏิบัติงานในการปราบปรามของพื้นที่ภาค9ที่ผ่านมาถือว่าดีมากมีผลงานการปราบปรามและรวมทั้งการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเกินเป้าครับที่ตั้งไว้ทุกปีอย่างไรก็ตามในด้านการปราบปรามนั้นทางกรมสรรพสามิตได้มีการลงนาม MOU กับหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลสรชลเพื่อร่วมการปราบปรามสินค้าเลี่ยงภาษีทางทะเลและต่อไปก็จะลงนาม MOU กับทางกรมการปกครองเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานในด้านการปราบปรามร่วมกันด้วยหลังการประชุมมอบนโยบายและรับฟังปัญหาในพื้นที่ดร.เอกนิตนิติธันประภาสอธิบดีกรมสรรพสามิตยังได้มอบเงินรางวัลเสี่ยงภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สรรพสามิตที่ต้องปฏิบัติงานท่ามกลางความเสี่ยงจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องครับนั่นก็คือเป็นภารกิจนะครับและก็เป็นการมอบนโยบายให้กับทางเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลกำกับรับผิดชอบของทางสรรพสามิตนะครับโดยทางอธิบดีกรมสรรพสามิตลงพื้นที่มอบนโยบายมอบเงินรางวัลเสี่ยงภัยเพราะว่าในพื้นที่7จังหวัดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับรวมไปถึงสตูลสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสเป็นอยู่ติดกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้ก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับในการปฏิบัติหน้าที่พักสักช่วงหนึ่งครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามการลักลอบขนน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทยครับแล้วก็จับได้ทั้ง3ลำลูกเรือ10คนน้ำมันดีเซลเถื่อนนะครับถึง 60,000 ลิตรกันเลยทีเดียวรายละเอียดช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเปลี่ยนมื้อธรรมดาเป็นช่วงเวลาพิเศษคุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
อยู่นั่นเว้ยไปคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับปกติแค่10นาทีเขาก็หยุดแล้วแต่รู้ไหมครับว่าทำไมเขาถึงยังไม่หยุดเพราะเขาชอบดมเท้าครับเขาชอบกินก้นด้วยฮะใช่เขาชอบดมพุงด้วยฮะเขาชอบที่จะดมเท้าเขาชอบที่จะกินก้นเขาชอบที่จะดมพุงเขาชอบที่จะมีชีวิตต่อไปนานๆไขมันจะเริ่มสลายเมื่อออกกำลังกาย10นาทีขึ้นไปให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ลดพุงลดโรครับรองได้ทำสิ่งที่อยากทำไปนานๆIt's major moment. ข่าวสามนิวในช่วงที่สองครับท่านผู้ชมไปติดตามนะครับเรื่องราวของการตรวจจับนะครับสิ่งผิดกฎหมายทางทะเลกันต่อครับโดยทางตำรวจน้ำไล่ล่าจับกุมเรือเวียดนาม3ลำลักลอบขนน้ำมันเถื่อนกลางทะเลอ่าวไทยแล้วก็จับได้ทั้ง3ลำครับลูกเรือ10คนแล้วน้ำมันนะครับที่จับได้เป็นน้ำมันดีเซลเถื่อนถึง 60,000 ลิตรเลยทีเดียวติดตามรายละเอียดครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่26มีนาคม2567ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำภายใต้การดำเนินการสั่งการของพลตำรวจตรีพฤทธิพงษ์นุชชนาทผู้บังคับการตำรวจน้ำผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกองบังคับการตำรวจน้ำพันตำรวจเอกวชิรานนท์นนนาผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจน้ำพันตำรวจเอกนิรัตช่วยจิตผู้อำนวยการ6กองบังคับการตำรวจน้ำและพันตำรวจเอกปรเมศผ่อยนอกผู้อำนวยการ7กองบังคับการตำรวจน้ำได้เปิดยุทธการฟ้าสางที่ปลายด้ามขวานครับเนี่ยนะครับชุดตรวจชุดจับกุมโดยให้กำลังตำรวจน้ำทั้ง3กองซึ่งนำโดยพันตำรวจโทวินัยนิ่มฟักรองผู้อำนวยการ2กองบังคับการตำรวจน้ำเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางทะเลนี่นะครับคือเรือเวียดนามคันสีเขียวๆขาวๆคันนั้นนะครับออกปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลและพบเรือต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายเรือประมงไม่ปรากฏสัญชาติจำนวน3ลำกลางทะเลอ่าวไทยในเขตน่านน้ำไทยห่างจากปากร่องน้ำสงขลาไปทางทิศตะวันออกประมาณ65ไมล์ทะเลแต่เมื่อเรือทั้ง3ลำเห็นเรือตำรวจน้ำก็ได้ขับหลบหนีฝ่าคลื่นอย่างเต็มกำลังครับตำรวจน้ำจึงนำเรือตรวจการ513และเรือยางท้องแข็งไล่ล่าติดตามตรวจสอบ
สุดท้ายครับสามารถไล่จนทันและสกัดจับเอาไว้ได้ทั้ง3ลำกะว่าจะรอดหรือครับไม่รอดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างแน่นอนจากการตรวจสอบพบว่าเป็นเรือสัญชาติเวียดนามลำที่1ครับชื่อเรือ KG90897TS ลูกเรือ3คนลำที่2ครับชื่อเรือ KG94431TS ลูกเรือ4คนลำที่3ชื่อเรือ KG96117TS ลูกเรือ3คนโดยลูกเรือทั้งหมดครับเป็นชาวเวียดนามและตรวจสอบพบว่าเรือทั้ง3ลำเป็นเรือประมงดัดแปลงบรรทุกน้ำมันจึงควบคุมเรือและลูกเรือกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือตำรวจน้ำสงขลากองกำกับการ7และประสานไปยังเจ้าหน้าที่ศุลกากรสรรพสามิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบน้ำมันในเรือทั้ง3ลำพบว่าเป็นน้ำมันดีเซลจำนวน 60,000 ลิตรเป็นน้ำมันเถื่อนและเป็นน้ำมันในราชอาณาจักรใช้สำหรับการส่งออกไปยังนอกราชอาณาจักรและกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลหาผู้กระทำผิดขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนกลุ่มนี้ต่อไปและได้ยึดเรือทั้ง3ลำเอาไว้ครับคุมตัวลูกเรือทั้ง10คนส่งสภ.เมืองสงขลาดำเนินคดีครับถ้าเราจำได้นะครับในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเราได้มีการแถลงชี้แจงนะครับโดยทางทัพเรือภาคที่2ภารกิจนะครับที่ได้มีการนำเสนอว่ามีการตรวจจับเรือการทำผิดทางทะเลนะครับทางผิดกฎหมายทั้งเรื่องของการทำประมงการขนถ่ายสินค้าอะไรต่างๆมาไม่กี่วันนะครับอาจจะไม่ถึงเดือนซะด้วยซ้ำแต่พอมาวันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเกิดข้อสงสัยจึงเป็นการตั้งคำถามนะครับว่าทำไมเรือนะครับที่เราจับได้ในเขตน่านน้ำนะครับฝั่งของประเทศไทยโดยเฉพาะกลางทะเลอ่าวไทยเนี่ยห่างออกไปไม่มากนักนะครับจากฝั่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยครับบางทีฝั่งจังหวัดปัตตานีบ้างนะฝั่งนครศรีธรรมราชบ้างนะก็จะเป็นเรือนะครับที่ทำผิดกฎหมายลุกล้ำน่านน้ำเข้ามาทำการประมงในเขตฝั่งประเทศไทยในฝั่งทะเลไทยในฝั่งอ่าวไทยมีการขนถ่ายน้ำมันเถื่อนมีการลักลอบขนถ่ายสินค้าหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของการขนถ่ายนะครับที่เป็นแรงงานต่างด้าวก็มีนะครับมีการลักลอบค้ากันแบบนี้แล้วทำไมต้องเป็นสัญชาติเวียดนามเพราะว่าเวียดนามฝั่งทะเลมันอยู่ใกล้กับประเทศไทยมากหรือเปล่านะครับอันนี้เราก็เป็นข้อคำถามที่เราไม่ทราบนะครับก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปถ้าได้เมื่อไหร่นะครับทำไมถึงสัญชาติเวียดนามถึงเข้ามาบ่อยครั้งแล้วก็ถูกจับไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งต่อ1ปีเนี่ยนะครับไม่เข็ดหลาบแล้วทางฝั่งเวียดนามเขาไม่ทราบหรือไงนะครับว่าเรือเขาลุกล้ำน่านน้ำเข้ามาอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวมีการนำเสนอกันต่อไปนะครับในเรื่องแบบนี้ครับไปต่อกันเรื่องของอสรพิษกันบ้างนะครับงูจงอางนะครับชูคอสู้ดุร้ายนะครับสูงกว่าเอวหวงที่วางไข่ในกอไผ่ในสวนยางนะครับจึงทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปกรีดยางไปติดตามครับวันนี้เลยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เลยครับก็คือนายทวีศักดิ์บุญเศษเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้พร้อมด้วยกู้ชีพอบต.สะท้อนที่ไหนครับท่านผู้ชมที่นาทวีอีกแล้วนะครับจังหวัดสงขลากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่อำเภอนาทวีก็ได้รับแจ้งจากนายพลชูทองอายุ53ปีครับอยู่บ้านเลขที่64หมู่8ตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาว่าได้มีงูจงอางมาทำรังแล้วก็เตรียมวางไข่ในกอไผ่ในสวนยางทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปกรีดยางในพื้นที่หมู่2ตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีครับหลังจากนายทวีศักดิ์เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้ได้รับแจ้งจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.สะท้อนและเจ้าหน้าที่กู้ชีพอบต.ท่าประดูก็ได้รีบนำอุปกรณ์ในการจับสัตว์เลื้อยคลานรุดเข้าตรวจสอบและจับงูทันทีครับเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่จับงูได้ความยาวลำตัวตัวโตมากน้อยแค่ไหนครับเมื่อเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวไปถึงบริเวณกอไผ่ก็พบนะครับเจ้างูจงอางตัวใหญ่กำลังชูคอสู้อย่างดุร้ายอยู่ในกอไผ่เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนเข้าทำการ
จับงูจงอางนะครับตอนนี้เป็นสำนวนนะครับภาษาคำพูดของคนไทยที่บอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่ได้นะครับที่อำเภอนาทวีสะท้อนไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่ได้แต่มีงูจงอางตัวใหญ่มากนะครับซึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าทำการจับกุมงูจงอางชูคอสู้อยู่ตลอดเวลาครับแล้วชูคอสูงกว่าเอวสร้างความหวาดเสียวให้กับชาวบ้านที่มายืนดูต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวใช้เวลาประมาณ5นาทีครับก็สามารถจับงูจงอางไว้ได้นำมาวัดได้ความยาวประมาณ2เมตร80เซนติเมตรครับ 2.80 เมตรครับท่านผู้ชมครับที่สำคัญในท้องงูจงอางมีไข่อยู่ในท้องจำนวนหลายฟองด้วยนะครับจึงได้รีบนำใส่กระสอบเพื่อเตรียมนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลบ้านเรือนผู้คนต่อไปทั้งงูจงอางงูเห่าอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พบบ่อยครับโดยเฉพาะที่อำเภอนาทวีสัตว์ที่เป็นสัตว์ดุร้ายเนี่ยนะครับมันเป็นตัวชี้วัดว่าในเขตพื้นที่ตรงนั้นมีความอุดมสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเวลาจับได้นะครับที่นาทวีแล้วทีมที่เข้าจับเนี่ยครับทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทีมอสรพิษวิทยาภาคใต้นะครับกู้ชีพอบต.สะท้อนกู้ชีพไม้ขมอะไรต่างๆก็อยู่ในพื้นที่นาทวีนะครับในพื้นที่นาทวีมีการปลูกพืชนะครับปลูกสวนยางอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหารนะที่มีความเหมาะสมความเป็นระบบนิเวศเจ้างูพวกนี้ก็อยู่กันมากด้วยนะครับเอาละครับพักสักช่วงหนึ่งช่วงหน้าจะพาไปติดตามกระแสนะครับซอฟต์พาวเวอร์ผ้าขาวม้านะครับโดยทัณฑสถานหญิงสงขลาเชิญชวนร่วมส่งพลังใจอุดหนุนผ้าขาวม้าผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากผู้ต้องขังรายละเอียดช่วงหน้าสักครู่เดียวครับฉันเรียกตัวเองว่าคนขี้แพ้อยากวิ่งแต่แพ้ให้กับเตียงแพ้ให้กับฝนแพ้ให้กับเรื่องกินแพ้ให้ข้ออ้างมากมายแต่ฉันเชื่อเราเริ่มใหม่ได้ทุกครั้งที่แพ้วันนี้วิ่งหลายรอบเลยนะฮะชนะในความแพ้เพื่อสุขภาพที่ดีสสส.วัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอนี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชื้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี New Normal ในทุกวันที่ตื่นขึ้นมาคุณคงเคยชินกับภาพข่าวร้ายๆต่างๆเหล่านี้ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือความเจ็บป่วยหัวใจวายเฉียบพลันจนเป็นอันตรายร้ายแรงเหตุการณ์เหล่านี้น่ากลัวกว่าที่คิดแต่หากคุณยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวให้โอกาสคิดอีกทีเพราะวันนี้สถิติผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินมีมากกว่า25ล้านคนต่อปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณอาจเป็นหนึ่งในสถิตินั้นซึ่งในวินาทีฉุกเฉินไม่มีโอกาสให้คุณคิดขนาดนี้เตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพียงกดปุ่มสีแดงจากแอปพลิเคชัน EMS 1669เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประสานงานนำรถพยาบาลเข้าช่วยเหลือใช้งานง่าย
ายบอกพิกัดได้แม่นยำแนบภาพเหตุการณ์และแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นอกจากนี้แอปยังมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภาวะฉุกเฉินอีกด้วยเช่นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียงและสถานที่ที่มีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่ให้ทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอย่าปล่อยให้วินาทีฉุกเฉินเป็นเรื่องไกลตัวหรือจะรอให้เกิดเหตุร้ายแรงกับคนใกล้ตัวคุณก่อนล่ะโหลดเลยแอป EMS 1669เพิ่มโอกาสรอดชีวิตวินาทีฉุกเฉินด้วยความปรารถนาดีจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหลายเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยล้วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เช่นกันมีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจำเป็นมากแค่ไหนเรามีความใส่ใจคนอื่นเหมือนกับที่ใส่ใจตัวเองเราได้ใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นคิดค้นสิ่งใหม่ๆเราได้ค้นพบศักยภาพบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่ในตัวเองเราได้เห็นว่าการทำเพื่อคนอื่นมีคุณค่าและยิ่งใหญ่เพียงไหนสิ่งเหล่านี้เองทำให้เราเชื่อว่าต่อให้โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอีกสักกี่ครั้งเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรามาดูสินค้าของไทยที่โกอินเตอร์สู่สากลกันบ้างนะครับโดยทันตสถานหญิงสงขลาได้เชิญชวนนะครับร่วมส่งพลังใจอุดหนุนผ้าขาวม้าผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานฝีมือจากผู้ต้องขังหลังจากนายกเศรษฐาทำกระแสโกอินเตอร์ไปไกลถึงต่างประเทศไปติดตามครับหลังจากที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มีนโยบายผลักดันต่อยอดสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยการนำผ้าขาวม้าครับไปใส่ที่ประเทศฝรั่งเศสทำให้เกิดกระแสผ้าขาวม้าทั่วประเทศหนึ่งในแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้แต่ที่หลายคนยังไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือทันตสถานหญิงสงขลาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปภายในทันตสถานหญิงสงขลาพบว่าภายในก็มีโรงผลิตผ้าทอขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลาเนื่องจากที่นี่มีกี่ทอผ้าทั้งหมด32กี่โดยมีผู้ต้องขังหรือว่าผู้ก้าวพลาดครับเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าด้วยตนเองทุกขั้นตอนโดยทุกคนผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีทักษะความชำนาญในด้านผ้ามาแล้วจนปัจจุบันผ้าขาวม้าและผ้าทอต่างๆของที่นี่มีหลากหลายรูปแบบอาทิผ้าขาวม้าผ้าทอผ้าถุงกล่องกระดาษทิชชู่จากผ้าขาวม้ากระเป๋าผ้าขาวม้ารองเท้าผ้าขาวม้าผ้าพันคอเทโรเป็นต้นครับนางรัศมีสุวรรณหงส์ผู้อำนวยการทันตสถานหญิงสงขลาเปิดเผยว่าทันตสถานหญิงสงขลาได้ฝึกวิชาชีพทอผ้าให้กับผู้ต้องขังหญิงครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2526โดยเริ่มต้นจากการทอผ้าขาวม้าเพื่อปรับพฤติกรรมให้ผู้ต้องขังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกสมาธิหลุดพ้นจากความกังวลต่างๆเนื่องจากกระบวนการผลิตผ้าแต่ละผืนได้เปิดโอกาสทางความคิดให้กับผู้ต้องขังสามารถออกแบบลวดลายด้วยตนเอง
ซึ่งจะทำให้เขารู้สึกภาคภูมิใจในงานฝีมือที่ได้ทำนี่นะครับสวยงามน่ารักนะครับอีกทั้งยังเป็นการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังให้มีคุณภาพสร้างความแตกต่างให้มีลักษณะโดดเด่นและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้นำผ้าขาวม้าสวมใส่เป็นแฟชั่นในต่างประเทศทำให้กระแสการตอบรับดีเกินคาดครับตนมองว่าเป็นโอกาสดีที่คนทั่วโลกจะได้เห็นว่าผ้าขาวม้าจากผู้ต้องขังก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพเพราะผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับเครื่องหมายการันตีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาอีกทั้งดีไซน์การออกแบบทันสมัยครับราคาจับต้องได้โดยเริ่มต้นเพียงผืนละ170บาทเท่านั้นอันนี้170บาทผืนละนะครับแต่เป็นขนาด2หลานะครับท่านผู้ชมครับจึงขอเชิญผู้สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการมอบพลังใจและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ฝีมือของผู้ต้องขังณร้านชวนชมสมิหลาขายอยู่ที่หน้าทันทสถานหญิงสงขลาเปิดทุกวันครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือว่าโทรไปที่074-336-620อีกเบอร์หนึ่งนะครับ074-336-065ต่อ17เพื่อให้เขาเหล่านั้นครับมีพลังใจพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำได้ขอแนะนำ Facebook นะครับของร้านชวนชมก็คือ Facebook ชวนชมสมิหลานะครับโทร074-336-620และ074-336-065ต่อ17ครับนั่นก็คือร้านนะครับที่ขายเสื้อผ้าผ้าทอต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับของผู้ต้องขังหญิงหรือว่าที่เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่ผู้ต้องขังได้ผลิตออกมาแล้วนำไปจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปมีทั้งกระเป๋าถือกระเป๋าผ้าเสื้อผ้านะครับกล่องทิชชู่ผ้าถุงผ้าทอผ้าขาวม้านะครับกระเป๋าผ้าขาวม้ารองเท้าผ้าขาวม้าด้วยนะครับมีผ้าพันคออะไรต่างๆมีการออกแบบดีไซน์นะครับตามรูปแบบแล้วก็ได้รับตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาครับอย่าลืมนะครับขนาด2หลาเริ่มต้นที่ผืนละ170บาทเท่านั้นครับท่านผู้ชมครับ Facebook นะครับที่ชวนชมสมิหลาครับนั่นก็คือชื่อร้านนะครับเป็นชื่อของ Facebook ของร้านครับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าขาวม้าไปสนับสนุนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับไปประชุมที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ใส่ไปพันคอไปนะครับได้รับกระแสตอบรับกระแสโกอินเตอร์ในต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักกันของผ้าไทยมากพอสมควรในขณะนี้ครับไปที่ประเด็นสุดท้ายนะครับแหล่งท่องเที่ยวกันบ้างนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้น้ำตกวังหินสูงหนึ่งเดียวในอำเภอสะเดาครับที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมครับคลายร้อนให้กับชาวอำเภอสะเดาในพื้นที่หรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสงขลาก็ไปได้ไม่ไกลนะครับคลายร้อนในยามที่สภาพอากาศแบบนี้นะครับต้องไปชมกันเลยครับสภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดสงขลาครับไม่ต้องบอกกันเลยนะครับเห็นหน้าก็บอกว่าร้อนไหมนะครับบอกคำเดียวเลยว่าไม่ครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับเนื่องจากฝนทิ้งช่วงประชาชนต้องหาที่คลายร้อนโดยเฉพาะชาวอำเภอสะเดาและหนึ่งเดียวในอำเภอสะเดาที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่จะช่วยคลายร้อนให้กับชาวอำเภอสะเดาในยามที่สภาพอากาศร้อนครับนอนสบายเฉิบเลยครับคุณพี่ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้เด็กนักเรียนเปิดเทอมขออภัยครับนักเรียนปิดเทอมนะครับผู้ปกครองต่างพาลูกๆและครอบครัวหนีอากาศร้อนไปลงแช่น้ำตกวังหินสูงในพื้นที่หมู่6บ้านควนดินเหนียวตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งพาตั้งโต๊ะแล้วก็ปูเสื่อตั้งวงนั่งทานอาหารเครื่องดื่มเย็นๆกันเป็นจำนวนมากโดยภายในน้ำตกวังหินสูงมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของมาเปิดร้านขายกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยครับโอ้โหเห็นแล้วขนาดมองแล้ว
รู้สึกชุ่มฉ่ำในหัวใจจริงๆครับซึ่งทางเข้าน้ำตกวังหินสูงสามารถขับรถมาตามสายถนนบ้านคลองแงะเข้าไปทางบ้านควนสตอเกือบ20กิโลเมตรก็จะถึงที่หมายซึ่งจะมีป้ายเขียนให้เห็นอย่างชัดเจนน้ำตกแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาที่ผู้คนมักจะหลบหนีอากาศร้อนเข้าไปเล่นน้ำในวันหยุดครับอีกทั้งเส้นทางในการเดินทางที่สะดวกครับทางอบต.ทุ่งหมอได้ทำการปรับปรุงถนนลาดยางตลอดสายพร้อมมีที่จอดรถสะดวกสบายครับปลอดภัยในการเดินทางมาเล่นน้ำที่นี่อีกด้วยตอนนี้ที่ไหนบ้างนอกจากเดินในห้างนะครับไปตามแหล่งธรรมชาตินะหุงข้าวต้มไก่ทอดปลาทอดไข่ต้มไข่เข้าไปนะครับซื้อเครื่องดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำเปล่าทำน้ำผลไม้น้ำแดงมะนาวโซดาชุ่มฉ่ำเลยครับไปหาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติทะเลน้ำตกน้ำตกบริพัตรน้ำตกโตนงาช้างน้ำตกวังหินสูงและอีกหลายๆที่นะครับทะเลสาบสงขลาชายหาดชลาทัศน์แหลมสมิลาสงขลาเยอะแยะมากมายไปพักผ่อนกันนะครับช่วงนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับในช่วงกลางวันเพราะอากาศร้อนกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าต้องดูแลสุขภาพทำยังไงก็แล้วแต่ให้อากาศนะครับคลายร้อนได้มากที่สุดครับช่วงนี้ครับวันนี้เป็นช่วงของครึ่งทางนะครับของการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมนะครับในเดือนรอมฎอนปีฮิจเราะห์ศักราช1445แล้วก็มีการละหมาดตะเราะห์ในช่วงค่ำคืนที่มัสยิดที่สุเราะห์ทั่วประเทศนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการบริจาคซะกาตในการทำบุญบำเพ็ญเพียรนะครับในช่วงของการถือศีลอดในครั้งนี้นะครับก็จะอัลลอฮ์ทรงตอบรับในเรื่องราวของหน้าที่การงานสุขภาพและครอบครัวด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวที่ความปรารถนาดีนะครับที่จะมีให้กับท่านผู้ชมผ่านทาง93นิวครับทั้งหมดก็คือประเด็นข้อมูลข่าวสารที่สำคัญรอบวันขอบพระคุณในการติดตามรับชมผมประนอมล่องแก้วพร้อมคณะทำงานต้องลานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ